รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้การเรียนรู้นอกห้องเรียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญแล้วถ้าเป็นสื่อการเรียนที่เด็กๆสามารถสัมผัสจับต้องได้เด็กๆจะสนุกกันแค่ไหนเราไปชมกันครับว้าว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 งานนี้ก็ถูกใจน้องๆกันเลยนะสิครับได้จับโน่นจับนี่พิสูจน์ด้วยตัวเองค้นหาความรู้กันอย่างสนุกสนานและนอกจากจะเรียนรู้ภายในตัวอาคารแล้วน้องๆยังสามารถที่จะเรียนรู้นอกอาคารได้อีกนะครับอ้าวอย่าเพิ่งงงก็นี่ยังไงล่ะครับยังมีสื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานอีกด้วยตามมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าสื่อประหยัดพลังงานเนี่ยมันเป็นยังไงสื่อประหยัดพลังงานหรือสื่อแอมเบียนซ์ที่เขาเรียกกันนั้นก็คือสื่อที่ดึงดูดความสนใจให้คนที่ผ่านไปผ่านมาสามารถเข้ามาดูได้ดึงดูดสายตาได้เป็นอย่างดีแต่เอ๊ะว่าแต่ว่าเขาจัดทำขึ้นมาทำไมล่ะครับเนี่ยสำหรับการจัดสื่อณรงค์เพื่อการจัดพลังงานซึ่งปตท.ก็ได้ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะฮะในการที่จะนำสื่อง่ายๆนะฮะเข้าใจง่ายปฏิบัติง่ายมาตั้งแสดงนะฮะเพื่อรณรงค์แล้วก็ส่งเสริมให้ทั้งประชาชนทั่วไปแล้วก็เยาวชนนะฮะได้รู้ถึงคุณค่าของพลังงานได้รู้ถึงวิธีการประหยัดพลังงานอย่างง่ายๆนะฮะเพื่อที่จะร่วมรณรงค์ให้ทุกคนนะฮะได้เห็นคุณค่าของพลังงานแล้วก็ประหยัดพลังงานของบ้านเรานะฮะทางงานนี้ทุกคนที่ได้เข้าชมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จะได้เห็นสื่อประหยัดพลังงานนี้ได้อย่างชัดเจนแม่ก็พี่เขาทำซะใหญ่บิ๊กบึ้มขนาดนั้นใครไม่เห็นก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะครับท่านผู้ชมอย่างน้อยๆในแต่ละปีต้องมีผู้ได้เห็นสื่อรณรงค์นี้ไม่น้อยกว่า 2-3 ล้านคนเลยนะครับนับว่าเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์พลังงานและการสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเนี่ยในเรื่องของพลังงานเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยมีไม่เพียงพอนะบ้านเราเนี่ยต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการใช้พลังงานเนี่ยก็ทุกคนทราบนะฮะพวกเราทุกคนเนี่ยมีส่วนในการที่จะใช้พลังงานแล้วก็ปล่อยนะฮะก๊าซที่ส่งผลไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะเพราะนั้นการที่ช่วยกันนะฮะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยกันใช้พลังงานอย่างประหยัดนี่ฮะก็เท่ากับเราได้ทั้งช่วยชาติช่วยโลกครับเมื่อเด็กๆและเยาวชนได้รับรู้ถึงข้อจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติอย่างพลังงานแล้วพวกเขาก็จะเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานให้กับประเทศต่อไปครับสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชน